สวัสดีครับ Torch and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้ผมก็นำเอาของเล่นเก่าๆนะครับย้อนยุคโบราณนะครับก็อายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมเอามาให้ชมนะครับก็จะเป็นหุ่นประกอบนะก็เล่นรวมร่างได้นะครับรวมร่างได้ก็จะรวมร่างได้2แบบนะครับมาดูกันเลยดูกันนะครับผมนี่นะครับหุ่นประกอบแถมขนมนะครับของ Apex Food นะครับผมชื่อไมค์ไคเซอร์นะครับผมไมค์ไคเซอร์ในกล่องเนี้ยมันเป็นของรุ่นที่เก่านะครับเนี่ยจะมีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะครับกับภาษาญี่ปุ่นนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมีทั้งหมด4กล่องนะครับผมอันนี้จะเป็นกล่องที่1ก็จะเป็นรูปแบบของรถเจาะเกาะเจาะภูเขาอะไรนะครับผมนะเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ไม่ใช่ครับรวมร่างนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมร่างเป็นยานอวกาศนะครับได้นะครับผมนะยานอวกาศเป็นเครื่องบินอวกาศนะครับผมนะฮะนี่ฮะแบบนี้ด้านหลังกล่องนะครับนี่ครับก็จะมีฮะ1 2 3 4นะครับ4กล่องนะครับมีทั้งหมด6แบบ6ตัวนะครับผมเอามารวมร่างกันได้2แบบเป็นหุ่นยนต์กับเป็นยานบินอวกาศนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ชื่อว่าไมค์ไคเซอร์นะครับจากหนังการ์ตูนประเทศแบบเป็นพวกยูชานะครับอันนี้แบบที่2ก็จะเป็นรูปเครื่องบินนะครับกล่องที่3นี่ก็จะเป็นรูปรถเจาะขนาดเล็กแล้วก็รูปรถมือจับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรถยานพาหนะอีกแบบนึงก็แปลกๆดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆรถยกอันนี้ก็เป็นรถตักดินรถเกลดินนะครับเนี่ยจะมีภาษาไทยอยู่แค่นี้เองนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าน้ำหนัก35กรัมนะครับนี่ Made in Thailand นะครับ Made in Thailand นะครับอันนี้ของประเทศไทยนะครับเนี่ยโลโก้ของ Apex Food สมัยก่อนนะครับด้านหลังกล่องก็จะไอ้ด้านบนกล่องจะเป็นแบบนี้ครับไมค์ไคเซอร์นะครับผมเอามารีวิวให้ชมครับเพราะว่าชุดเนี้ยจะหาชมยากนิดนึงครับทุกกล่องก็จะเหมือนกันหมดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะแล้วก็ด้านข้างนะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดครับนะฮะกล่องก็เก็บไว้เก่านานแล้วครับพวกนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมมาดูแบบที่1นะครับซึ่งจะเป็นรถเจาะเกาะนะครับผมอืมครับก็เป็นแบบนี้นะครับเอามาประกอบเนาะรวมร่างก็จะได้มาประกอบกันแล้วก็ไว้ใช้เล่นรวมร่างนะครับผมอืมรถเจาะเกาะก็กลางตรงนี้ได้นะครับผมนี่ฮะหมุนได้แต่ว่าล้อหมุนไม่ได้นะครับอืมเป็นแบบนี้ครับมีสติ๊กเกอร์ให้ติดนะเนี่ยด้านในกล่องนะครับก็จะเป็นแผงอย่างเงี้ยวิธีการประกอบนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับส่วนแผงประกอบก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้ก็แผงประกอบทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผมจะให้ดูที่ว่าเป็นคล้ายๆแบบว่าคู่มือการประกอบนะครับนี่ครับก็เป็นสมัยเก่านะมีการทักทายเด็กๆนะครับว่าสวัสดีหลานๆวันนี้นะเหลียงขอแนะนำหุ่นในตำนานนะครับไม้กายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับชุดไมค์ไคเซอร์นะมี4แบบนำมาประกอบรวมกับชุดบิ๊กไมค์ไกนะครับก็จะกลายเป็นเกตไมค์ไกนะครับมีความสูงถึง25เซนเลยนะครับนี่อันนี้หน้าเหลียงนะครับผมถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็จะคุ้นๆนะครับนี่วิธีการรวมร่างนะครับอันนี้เป็นวิธีการประกอบนะครับไมค์ไคเซอร์1นะครับผมก็คือรถเจาะเกาะนั่นเองครับรถเจาะภูเขานะครับด้านหลังใช่ไหมจะมีเป็นข้อความภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับยังไม่มีการอธิบายเป็นภาษาไทยครับเด็กๆสมัยก่อนก็จะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกก็จะประกอบอย่างนี้นะครับผมก็ดูเอารูปเอาฮะก็เดาเอานะครับเนี่ยประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นไมค์ไคเซอร์มาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ไว้รวมเป็นเกตไมค์ไกนะครับผมเกตไมค์ไกนะครับอันนี้ก็ให้ดูแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้ติดนะฮะแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูตัวนี้กันต่อนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับส่วนแบบที่2นะครับซึ่งเป็นรูปเครื่องบินนี่นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นแบบนี้ฮะก็จะไม่ค่อยเหมือนในรูปนะครับแต่ว่าเขาก็คือว่าถอดปีกใหญ่ออกก็จะเหมือนนะครับผมเนี่ยฮะนะฮะเห็นไหมครับพอถอดปีกออกแล้วนะแต่ว่ามีตรงนี้อีกนะถอดตรงนี้ออกก็จะ
ค่อนข้างเหมือนนิดนึงนะครับอืมครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เราก็ประกอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวปุ๊บนี่ปีกเครื่องบินเขาก็ตัวนี้ก็เล่นได้ตามจินตนาการหลากหลายดีนะครับผมนะครับเครื่องบินนะครับก็จะเล่นเป็นแบบนี้ว่านี่เครื่องบินปกตินะครับถ้าผมไม่ชอบมันก็มาดัดแปลงให้ตรงๆอย่างนี้ได้ปุ๊บก็จะเป็นรูปแบบของเครื่องบินอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเล่นได้จามจินตนาการนะครับเหาะเล่นได้เพลินเลยนะครับเป็นแบบนี้ปุ๊บเราดัดออกมาแป๊บมันเนี้ยก็จะกลายเป็นคล้ายๆเครื่องบินในเรื่อง Star Wars อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะพอเราดัดเข้าไปตรงนี้อีกปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นคล้ายๆในเรื่องพวกยานอวกาศ Star Wars เงี้ยฮะเนี่ยก็จะเล่นได้หลายรูปแบบนะครับสุดท้ายก็เป็นฮะเป็นเครื่องบินสมัยใหม่ที่เป็นสามเหลี่ยมนะเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็แปลงร่างเล่นได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าในรูปแบบเขาจะให้เป็นแบบนี้เฉยๆนะครับแบบนี้ครับจบนะฮะต่อไปมาดูตัวที่กล่องที่3ก็จะเป็นรูปเหมือนนี้นะฮะกับตัวนี้นะครับมือจับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นรถเจาะเกาะขนาดเล็กนะครับผมนะฮะรถเจาะนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นรถนะฮะเราเล่นแปลงร่างจริงๆแล้วก็เล่นได้นะครับเนี่ยปุ๊บมาแปลงร่างก่อนปุ๊บนี่ครับมันก็จะไปเป็นคล้ายๆแบบว่าปลากระเบนอย่างเงี้ยนะปลาบินได้เนี่ยยานจะอากาศเงี้ยเราก็เล่นไปนะครับเป็นแบบนี้ครับเราจะเล่นเป็นฐานยิงก็ได้นะครับปุ๊บแปลงร่างได้ฮะเป็นฐานยิงนะฮะเนี่ยถึงแบบพวกเนี้ยอยู่ที่จินตนาการของเรามากกว่านะครับผมว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่แปลงร่างแป๊บเดี๋ยวเราเล่นเนาะเป็นหุ่นยนต์ปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์ได้อย่างเงี้ยฮะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้นะฮะเขาก็เล่นปกตินะครับนี่ผมเล่นเองนะครับผมนี่ก็เหมือนกันอันนี้เป็นรถยกกล่องที่4นะครับรถยกนะครับมีลิฟต์ยกนะครับผมนะครับกล่องที่4ก็จะมีให้2อันนะครับนี่ก็มีให้2ที่3ก็ให้2อันนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับเราเล่นแปลงล่างก็เหมือนกันครับกลายเป็นปลากระเบนบินได้นะฮะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เป็นแปลงล่างนะครับแปลงล่างเป็นฐานยิงก็เป็นฐานยิงได้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่ก็แปลงร่างเป็นอะไรดีถ้าเราอยากจะเล่นแปลงร่างนะครับไหนลองเล่นแปลงร่างเป็นกระบอกปืนใหญ่อย่างนี้นะเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเล่นมากกว่านะครับเล่นกับจินตนาการนะครับผมเนี่ยครับก็เล่นได้เป็นหุ่นยนต์จับปืนใหญ่ยิงปู่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 เนี่ยฮะมันก็เล่นได้ไปตามจินตนาการนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้เล่นแปลงร่างหรอกผมคิดตัวเองนะครับผมเรามาดูการเล่นแบบจริงๆเลยนะครับคือการรวมร่างของเขานะครับผมการรวมร่างก็คือตามใบตรงนี้นะครับเนี่ยใบคู่มือเขานะครับเนี่ยก็จะมีวิธีรวมร่างแบบนี้นะครับรวมมารวมก็เป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองรวมร่างเป็นยานบินอวกาศก่อนดีกว่านะครับผมยานบินอวกาศนะครับมาลองเล่นกันดูเลยนะครับผมมันจะเป็นแบบไหนนะครับยานบินอวกาศก็เริ่มที่ตัวนี้นะครับเป็นรถเจาะเกาะนะครับฮันแรกก็เอานี่มาเลยนะครับปึ๊บเก็บไปก่อนเล่นแปลงเป็นยานบินนะครับก็งัดตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยครับซึ่งก็จะเป็นเสียบลงไปเสียบลงไปตรงรูตรงนี้ครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเอามาก็เพิ่มลงไปแล้วก็งัดข้างล่างมานะครับมันก็จะเป็นเดือยให้เราเสียบเสียบลงไปนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปก็เอาด้านท้ายนะครับด้านท้ายยานอวกาศนะครับ
ผัดตรงนี้ขึ้นไปหน่อยนะครับกดลงไปแล้วครับเป็นแบบนี้ผัดนี้ขึ้นนิดนึงก็จะมีรูนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นี่ครับนี่ก็เอาปีกยานอวกาศขึ้นอันนี้เองครับเป็นปีกละปีกยานอวกาศขึ้นเนาะแต่แล้วตอนนี้ด้านบนนะครับซึ่งเป็นก็เอามาประกอบให้มันเป็นรูปยานอวกาศนะครับเนี่ยเสียบไปตรงนี้แล้วครับมันก็จะมีเดือยเหมือนกันนะครับเสียบเข้าไปส่วนตรงนี้นะฮะจะมีรูตรงนี้แล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะได้ในรูปแบบของยานอวกาศนะครับตามแบบที่เขาให้มาก็คือรูปตรงนี้นะครับรูปแบบตรงนี้ฮะรูปแบบยานอวกาศนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับยานอวกาศนะครับตรงนี้นะครับยานอวกาศแบบนี้ฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับยานอวกาศก็ใหญ่นะครับผมลำก็ประมาณสัก20กว่าเซนนะครับ25เซนได้นะครับผมยานอวกาศฮะสวยงามมากเลยครับผมสีสันเขาจะสดใสมากเลยครับผมสีสันนี่สดสุดๆเลยนะครับถ้าดูจริงๆก็สดมากๆนะครับสีเรียกว่าเป็นสีลูกกวาดเลยนะครับผมล่อตาล่อใจเด็กๆอยากให้เล่นอยากให้ซื้อนะครับซึ่งสมัยก่อนก็กล่องนึงประมาณสัก10บาท15บาทนะครับผมก็ไม่น่าจะแพงนะครับผมเป็นยานอวกาศนะครับเล่นได้นะครับสวยใหญ่มากนะครับผมนะอันนี้เรามาเล่นแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์กันบ้างนะครับนี่หุ่นยนต์ตรงนี้นะครับแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ไมค์ไคเซอร์นะครับผมไมค์ไคเซอร์นี่จะแปลงกันเลยนะครับแปลงไมค์ไคเซอร์ก็เอาปีกออกก่อนปึ๊บตอนนี้เราก็ถอดตรงนี้ออกนะครับเพื่อว่าจะได้เป็นแขนนะครับผมเพื่อจะได้เป็นแขนมันก็แน่นดีนะครับผมตรงนี้ก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เอาเป็นแขนกระพับปึ๊บออกมาอย่างเงี้ยได้นะครับนี่เราก็ตรงนี้ใส่แขนนะครับตึงบ้างมือสว่างเขาจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผมมือสว่างนะครับเนี่ยแล้วก็มีก็เสียบไปตรงรูตรงนี้นะครับเรียบร้อยละอันนี้ก็อยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้เอ๊ะไม่มีแขนไม่ใช่ไม่มีนะครับยกนี่ขึ้นนะครับแล้วเราก็เอาแขนออกมาได้นะครับปิดลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันครับยกตรงนี้ขึ้นนะครับยกขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เอาแขนออกนะครับแขนก็อยู่ด้านในนะครับผมได้แล้วครับแขนก็ปิดลงไปนะฮะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับปีกนะครับด้านหลังนะครับใส่ไปเลยฮะมันจะมีรูตรงนี้นะครับนี่นะฮะปีกติดใส่รูจะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ส่วนหัวนะครับส่วนหัวก็จะเป็นลำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ต้องถอดออกนะครับเพื่อเอาหัวตรงนี้ขึ้นนะฮะแต่แล้วเราก็เอาตรงเนี้ยนะฮะติดไปที่เดิมติดไปตรงรูตรงนี้นะครับติดไปที่เดิมของเขานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้ส่วนหัวและแน่นด้วยหัวหน้าตาเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ไม้ไข่เซอร์นะครับไม้ไข่เซอร์สวดไปตรงรูนี่แหละครับ
เรียบร้อยได้บุญแล้วครับผมไม้ไคเซอร์นะครับผมนี่ไม้ไคเซอร์นะฮะเห็นไหมครับไม้ไคเซอร์สวยงามไหมครับก็แขนก็ขยับได้นิดๆหน่อยๆนะครับผมเป็นของเล่นที่ว่ามายืนโชว์ซะมากกว่านะครับผมไม้ไคเซอร์นะครับของเล่นชุดนี้ที่ว่าหายากเพราะว่าสีตัวเนี้ยผมไม่เคยเห็นใครมาโชว์นะครับส่วนตรงนี้เป็นอาวุธนะครับผมเป็นอาวุธก็จะมีเดือยเล็กๆนะครับผมเดือยเล็กๆก็คืออันนี้นะครับเนี่ยฮะเขาก็จะแถมให้นะครับติดตรงนี้นะครับติดไปตรงนี้สำหรับให้หุ่นเนี่ยจะถือนะครับผมเนี่ยก็เสียบลงไปแค่นี้เองครับก็จะเป็นอาวุธจ๋าแล้วครับผมไม้ไคเซอร์นะครับผมนี่หุ่นไม้ไคเซอร์สวยมากเลยครับผมดูก่อนนะครับดูรอบๆตัวนะครับก็ประกอบแล้วก็ลงตัวดีนะครับผมเล่นก็ไม่ยากนะครับผมเนี่ยฮะประกอบแล้วก็ลงตัวสวยงามครับสีสันนี่แสบสดใสมากเลยครับถูกใจเด็กๆแน่นอนนะครับผมยกแขนได้นะครับยิงอาวุธได้ปุ๊บปุ่มปั่มปุ่มปั่มนะครับอันนี้อาวุธของเขาก็จะมีลูกเล่นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นด้านล่างนะครับแกะออกมาครับผมก็จะอ้าได้นะครับผมแกะออกมาได้นะมันก็จะติดแน่นหน่อยนะครับฮะแกะออกมาปุ๊บก็จะแยกได้นะครับปุ๊บเอาละอันนี้นะครับจริงๆแล้วไว้รวมร่างเป็นตัวใหญ่นะก็จะเป็นเกตไม้กายนะครับผมนะฮะเกตไม้กายนะครับไว้ตรงติดตรงอกนะครับแล้วก็ถือแบบนี้ก็เป็นอาวุธได้นะครับแก๊สไม้กายครับสวยงามดีครับผมนะเล่นได้ตามเราใจชอบนะครับผมเก็บปั๊บก็จะเป็นแบบเจาะเกาะเรียบร้อยแล้วครับผมครั้งนี้ก็ให้ดูของเล่นเก่าๆแปลกๆหาดูยากนะครับผมเชื่อได้เลยครับว่าไม่มีใครรีวิวแล้วครับตัวนี้สีเพราะว่าเป็นสีชมพูสีสันสดใสนะครับนะฮะผมก็เนี่ยนะพยายามหาดูมาเป็น10ปีแล้วครับก็ยังไม่เคยเห็นมีใครนำมารีวิวแล้วครับก็เอามารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับมันเป็นของเล่นแปลกๆเก่าๆที่สะสมมานะครับมูลค่าก็ไม่แพงนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับรีวิวก็จะให้ดูหุ่นแปลกๆนะทุกครั้งทุกทีนะครับผมเอาหุ่นเก่าๆมาเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูขนมกันดีกว่านะครับผมวันนี้ดูขนมกันนะครับขนมมาแล้วนี่ครับขนมแก้วขวดเรียนแบบน้ำแข็งโคคาโคล่าอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยสไปซ์นะครับนี่นี่แป๊บซี่ก็มีนะฮะอันนี้แฟนต้าก็มีแฟนต้ากลายเป็นฟันตินะฮะฟันติฟันตี้ฟันตี้อย่างเงี้ยนะเนี่ยสไปซ์นี่แป๊บซี่นะครับผมเราก็เห็นเด็กเขาซื้อกันหน้าโรงเรียนครับ5บาทนะครับไม่รู้มันไม่มียี่ห้อนะครับเห็นว่าเขียนGYY ฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเรามาแกะดูด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปิดฝามาปึ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบว่าลิงป๊อปแคนดี้นะครับลิงป๊อปกินแล้วก็คงแตกในปากเป๊ะ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 นะครับแบบฟู้ดเฟเวอร์ฟู้ดเฟเวอร์นะครับก็เป็นคล้ายๆแบบรสผลไม้อะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นของผลไม้นะครับอันนี้คงรู้ๆกันอยู่กินลิงป๊อปเด็กๆก็คงมีคนชอบทานนะครับก็จะเป็นรสต่างๆนะครับในแก้วตรงนี้แก้วไม่เหมือนกันนะครับชอบตรงที่ว่าเรากินเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้เล่นได้เงี้ยครับเนี่ยแกดูด้านในนะครับจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็ติดแน่นดีครับผมนี่แน่นนะนี่ดีกว่านะเห็นไหมก็จะเป็นขนมรสต่างๆนะครับเนี่ยถึงปั๊บนิ่งปั๊บนะครับคงมีหลายรสนะครับผมเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นรสส้มอะไรเงี้ยนะเนี่ยกินเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ได้นะแก้วนี่ก็สวยดีครับเก็บไปเล่นไว้ประดับโชว์ตั้งโชว์อย่างเงี้ย
มันดูแล้วมันเด็กๆดีนะครับการที่ว่าเอาของเรียนแบบที่ว่าเรากินประจำวันอย่างเงี้ยครับเป็นขวดมั่งเป็นแก้วมั่งอย่างเงี้ยครับสวยดีนะครับ5บาทซื้อมาทานเล่นเสร็จแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูครบแล้วนะครับหุ่นสวยๆหาดูยากๆแปลกๆนะครับผมนะครับไม้ไคเซอร์นะครับกับขนมแปลกๆนะครับหาซื้อได้ตามหน้าโรงเรียนนะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับคลิปหน้าผมก็จะหาหุ่นแปลกๆดีๆของเล่นแปลกๆมาให้ชมนะครับแล้วก็ของกินที่ว่าเด็กๆ เขากินกันนะครับมาให้ดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ